อะไรทำให้คุณเชนถึงได้มาจับธุรกิจนี้คะเพราะว่าผมมองเห็นอนาคตครับอนาคตของคุณเชนนี่เป็นยังไงล่ะคะอนาคตที่ว่าเนี่ยก็คือรูปแบบการใช้ชีวิตของคนจะเปลี่ยนไปครับผมคิดว่ามันจะไม่มีการพบปะกันต่อหน้าแล้วแต่จะไปเจอกันทางออนไลน์แทนผมก็เลยสร้างคอมมูนิตี้การเล่นเกมหลากหลายรูปแบบทางออนไลน์นี่มันในชินเพื่อนในตะวันนี่ความคิดของคุณเชนเนี่ยล้ำหน้าใครหลายคนมากเลยนะคะคือผมคิดแบบนี้นะฮะถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องเริ่มก่อนคนอื่นไม่ใช่เดินตามหลังใครแล้วก็ผมมีความมุ่งมั่นที่จะทำมันให้สำเร็จครับคนที่ประสบความสำเร็จส่วนมากเนี่ยเขาก็จะมีเคล็ดลับใช่ไหมคะคุณเชนมีตัวช่วยอะไรทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วคะเคล็ดลับของผมนะครับมันคือความจนครับความจนคือแรงผลักดันที่ทำให้ผมอยากจะแซงหน้าคนอื่นจริงๆผมเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกพ่อแม่เอาไปทิ้งไว้ที่วัดเท่าที่ดิฉันได้คุยกับคุณเชนมาถึงแม้จะเป็นในระยะเวลาสั้นๆก็ทำให้ฉันสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างชีวิตให้ดีขึ้นฉันอยากให้เธอเปลี่ยนใจฉันต้องการเจอเธอฉันจึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมคุณถึงได้ประสบความสำเร็จในขณะที่อายุยังน้อยหวังว่าการพูดคุยกับคุณเชนในครั้งนี้จะทำให้ไฟในใจของใครหลายๆคนลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งนะคะและพร้อมที่จะออกไปต่อสู้อย่างมุ่งมั่นเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะผมมานะครับตกลงเธอเปลี่ยนใจรับข้อเสนอของฉันแล้วใช่ไหมครับผมตกลงดีฉันถามหน่อยสิอะไรที่ทำให้เธอเปลี่ยนใจความจนครับความจนมันสอนให้ผมอยู่เป็นฉันชอบคนตรงไปตรงมาไม่ลืมนัดของเรานะสำหรับวันนี้รายการตามล่าหาความจริงต้องขอบคุณคุณเชนมากเลยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ยินดีครับมาค่ะครับแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ